ันคุณสิริวาดเขียนผู้ในการสำนักงานเขตบางแคกระผมมัสเตอร์คุณระพงศ์กลิ่นหอมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันปีภาษีประจำปีการศึกษา2560ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปีภาษีในครั้งนี้กิจกรรมปีภาษีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการแข่งขันปีภาษีประจำปีการศึกษา2560ในครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันประเภทลูกจำนวน88รายการมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,400 คนบัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วกระผมขอเชิญท่านได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันปีภาษีประจำปีการศึกษา 2,560 เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้เกียรติทุกท่านการแข่งขันปีภาษีของโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเพราะนักเรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการแข่งขันปีภาษีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีณบัดนี้